โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ก็คงได้เลิกทำนะครับก็จะมีไฟนะก็คงได้เลิกทำในการใส่แคมนะครับผมจะตั้งแสงยังไงเนี่ยแสงมันอยู่หลังกล้องอย่างนี้แล้วกันก็วันนี้ผมจะมันใส่แคมนะก็จะพยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะครับก็จริงๆไม่มีอะไรหรอกจริงบอกก็ไม่ต้องออกนะเนี่ยบอกเนี่ยแต่ที่ผมมาออกเพื่อจะได้ถ่ายง่ายๆเนาะก็ไม่รู้ว่าผมจะทำออกมาแล้วมันจะดูง่ายไหมนะก็จะพยายามแล้วผมก็ไม่รู้มันง่ายหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยแล้วกันโอเคอันดับแรกเลยแล้วกันเดี๋ยวจะดูแคมก่อนดีเอาไว้ก่อนแล้วกันอันดับแรกก็เดี๋ยวถอดน็อตเนี่ยนะน็อตนี่น็อตเบอร์10แล้วก็หกเหลี่ยมนะครับเนี่ยเงาโอเคปิดไฟนี้ดีกว่าเปิดแฟลชดีกว่าก็จะมีน็อตเบอร์10นี่นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดออกนะก็ตรงนี้เป็นสายมอน้ำแล้วก็เดี๋ยวเอาหกเหลี่ยมนี้ออกอันดับแรกก็เอาตรงนี้ออกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันว่าจะทำอะไรอีกโอเคครับอันดับแรกก็ถอดน็อต2ตัวนี้เนาะเบอร์10 2ตัวออกนะครับที่ล็อกตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เราก็จะดึงปลั๊กหัวเทียนนะนี่คือปลั๊กหัวเทียนนะครับเส้นนี้ดึงออกมาเลยมือขวางเลยนะดึงตรงๆนะครับนี่ออกมาแล้วปลั๊กหัวเทียนแล้วก็เอาไปหลบไว้ข้างหลังเสียบๆไว้อย่าให้มันมาขวางเราเนาะก็แล้วต่อไปก็ถอดนี่ครับน็อตหกเหลี่ยมเบอร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวลองไล่ดูประมาณนั้นก็จะเปิดฝาออกมาได้แล้วไม่มีอะไรขวางนะครับฝามันก็มีแค่นี้เลยโอเคผมก็แกะเจ้าหกเหลี่ยมตัวนี้ไปแล้วนะต่อไปเราก็มางัดฝากันครับงัดจากมุมนี้ครับง่ายที่สุดนะครับนี่เลยตรงนี้เบาๆงัดเบาๆนะครับงัดเบาๆหูมือผ่านกล้องนะเนี่ยหลุดแล้วแค่นี้แหละครับเบาๆเอาปากแบนงัดนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาชึบชึบเอาเลยหูลิงไม่ติดมาด้วยว่ะก็เดี๋ยวต้องเอาโอลิงออกมาด้วยนะให้มันติดออกมาให้หมดมันไม่ติดออกมาก็ต้องเอาออกมานะครับพยายามอย่าให้เสียรูปทรงนะหรือว่าจะไว้อย่างนี้ดีไม่ได้แล้วมันจะต้องผมใส่อะไรมันแน่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาใส่กาวมาด้วยนะโอเคโอลิงเรียบร้อยก็เราก็จะเห็นเดี๋ยวกลับด้านก่อนกล้องถือมือหนึ่งนะก็จะลำบากนิดนี่ครับจริงๆผมอยากจะถอดเฟรมออกนะจะได้ถ่ายง่ายๆนะก็เห็นแล้วนี่เลยก็จะเห็นเฟืองนะครับมีน็อตเบอร์8อยู่ตรงแคมก็เดี๋ยวต้องตั้งมาร์คให้ตรงตั้งมาร์คให้ตรงก่อนนะตอนนี้เห็นนะมาร์คมันยังไม่ตรงนะครับยังไม่ตรงนะเดี๋ยวตั้งมาร์คโดยการเปิดตรงนี้นะครับตั้งมาร์คเดี๋ยวตั้งมาร์คจากตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอตั้งมาร์คให้ตรงก่อนแล้วเดี๋ยวมาแกะกันต่อนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะไม่ยากโอเคโอเคครับก็ในการตั้งมาร์กเนาะเราก็ต้องถอดชุดนี้ออกนะครับชุดพลาสติกเนี่ยครับเพื่อเราจะได้หมุนตรงนี้นะครับหมุนเพื่อขยับหามาร์กนะครับก็ค่อยๆหมุนนะก็เรามีตอนนี้ผมทำคนเดียวนะครับก็ทางที่ดีก็ต้องคอยดูตรงวาล์วนะครับว่ามันอยู่ในช่วงที่โอเวอร์แลปหรือเปล่าก็จะใกล้เคียงกับมาร์กนะครับนี่ครับหลุดมาแล้วถ้าทำสองคนมันก็จะง่ายกว่านะครับเนี่ยตอนนี้ไอดีเสียผมขยับได้นะครับก็น่าจะอยู่แถวตัวทีแล้วนะก็เดี๋ยวดูกันถ้าไอดีเสียพอขยับได้เนี่ยแสดงว่าเราน่าจะเข้าใกล้มาร์กแล้วแหละลองมาดูนี่ทำคนเดียวก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าจะหายังไงให้เจอเราก็คงต้องดูเฟืองมองไม่เห็นเลยเว้ยเฟืองมาร์กเฟืองอยู่ไหนวะกล้องก็ไม่เห็นลำบากนะครับไม่ได้เปิดเฟรมเนี่ยจริงๆต้องเอาชิ้นนี้ออกนะมันจะได้ถ่ายง่ายๆหน่อยอย่างนี้ถ่ายลำบากครับทุก
คนก็จะมองไม่เห็นกันนะมันจะถ่ายยังไงให้เห็นเนี่ยฮะนี่ครับน่าจะมีขีดบอกอยู่นี่ไงก็ต้องให้ตั้งฉากนะครับเนี่ยก็ขีดบนหรือขีดล่างเนี่ยต้องให้ตั้งฉากไว้น่าจะประมาณนั้นนะครับ1กับ2เหรอ1แล้วก็2โอเคก็เดี๋ยวขยับให้มันตรงก่อนน่าจะประมาณนี้นะครับโอ้ยถ่ายยากมากเพราะว่ามันอยู่แบบอย่างเงี้ยนะครับก็จะถอยหลังนิดนึงก็ได้ละโอเคเดี๋ยวผมลองตั้งมาให้ตรงก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับก็นี่ครับเห็นกันไม่เอ่ยผมตั้งให้มันมาตรงมาก็นะต้องขยับอีกนิดนึงครับผมใช้วิธีคนเดียวนะใช้ประแจบล็อกอ้าวไหนวะนี่ฮะแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆขยับมันนะครับนี่ฮะจริงมันก็ได้แล้วแหละโอ้มันจะเลยครับเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวเลยเลยโหยากมากถ่ายไปด้วยนี่นิดเดียวอย่างนี้นะครับเป๊ะโอเคครับเป๊ะๆอย่างเงี้ยเนาะอยากเว้ยคนเดียวต่อไปก็จะดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอดกล้องลงไปนะครับพอดีมันต้องทำอย่างนี้นะโฟกัสไหมพยายามทำให้โฟกัสโถกล้องแม่งเทพบอกแล้วนี่นะครับก็จะได้มาร์คมาแล้วเดี๋ยวผมจะขีดเมจิกไว้ดีกว่าจะได้ตั้งมาร์คง่ายๆนะครับบนกับล่าง1กับ2ผมจะขีดเมจิกไว้เลยตรงขีดนะครับกับโซ่น่าจะทำให้ในการตั้งมาร์คน่าจะง่ายขึ้นเยอะไม่งั้นตั้งยากแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเรามาถอดน็อต2ตัวนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องถอดนี่เลยครับตัวไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นี่น็อต2ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวตอนผมถอดเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าทำยังไงต่อแต่ตอนนี้น็อตตัวนี้มันเอาตัวทีลงไม่ได้นะครับมันติดไอตัวนี้นะครับติดตัวคันลิ่งนะเดี๋ยวผมจะนี่ครับเอาน็อตเบอร์8ของตัวคอลีดนะครับ2ข้างออกแล้วก็เบี่ยงมันนิดนึงนะเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนลิ้นเร่งเนาะยังลิ้นเดิมเนาะถ้าใครทำวันเดียวกันกับเปลี่ยนลิ้นเร่งก็จะง่ายนะไม่ต้องมาทำแบบผมโอเคโอ้ยเหนื่อยเว้ยไอ้ห่ายังไม่ทันทำอะไรเลยเหนื่อยละประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอทำอะไรก่อนวะถอดไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะต่อชุดดันโซ่แล้วก็ขีดมาร์คให้ตรงขีดมาร์คที่แผ่นนะให้เรียบร้อยเวลาใส่จะได้ง่ายประมาณนั้นเนาะโอเคโอเคตอนนี้ผมมาร์คแล้วนะอันนี้ก็ที่ผมถ่ายลงมานี่ก็คือผมจะดูเองด้วยนะครับเพราะผมมองไม่เห็นเหมือนกันนะก็นี่ครับมาร์คไว้แล้วก็ขีดไว้เลยขีดแบบนี้ไว้เลยนะครับว่าอยู่ตรงข้อนี้ตรงๆแบบนี้นะอันนี้ก็ที่ผมถ่ายวิดีโอคลิปนี้ก็เอาไว้บันทึกความทรงจำด้วยเดี๋ยวลืมนะครับแต่จริงๆมันก็ดูได้นะครับมันก็ให้ตรงกับขีดบนแต่คราวนี้มันมองยากนะครับมันอยู่มุมนี้เนาะก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าเพื่อความชัวร์นะโอเคต่อไปก็มาถอดน็อตเบอร์8ตรงนี้กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลายโซ่ลิ้นโอเคประมาณนั้นโอเคครับก็มาถึงตรงที่แกะน็อตเบอร์8ตรงเฟืองราวลิ้นนะครับก็ทิกเล็กๆครับคือเราต้องใช้ประแจก็แก๊กตัวเล็กอย่างนี้นะครับถึงจะถอดง่ายนะครับถ้าใครไม่มีก็ควรหาซื้อติดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องก็แก๊กอย่างนี้ตลอดนะครับมันเขาน่าจะใส่กาวกันคายมาแน่นนะครับทำให้มันไม่ได้หลุดออกง่ายๆนะครับ
เราใช้อย่างอื่นยากมากนะครับใช้นี้ง่ายสุดนะครับนี่ฮะอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้ก๊อกแก๊กนี่หลุดมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับก็นี่นะโอเคเดี๋ยวผมแกะต่อกันนะแล้วเดี๋ยวเจอตรงไหนที่ว่ามันจำเป็นจริงๆเดี๋ยวมาบอกนะตรงนี้ต้องใช้ก๊อกแก๊กเล็กๆอย่างนี้จริงๆตะกี้ผมลองแล้วลองใช้แบบอื่นไม่เวิร์คครับยากมากบอกเลยถ้าใช้ประแจเล็กก็ไม่มีแรงอีกครับตอนสตาร์ทเริ่มต้นต้องใช้ตัวนี้แหละโอเคเดี๋ยวขอทำต่อกันโอเคก็เนี่ยครับผมกำลังจะถอดเจ้าปั๊มนี้เนาะตอนนี้ผมคลายเจ้านี่แล้วนะน็อต2ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้มันจะโยกได้แล้วนะครับมันก็จะเยื้องออกได้แล้วนะน็อตเบอร์8 2ตัวนี้นะครับนี่2ตัวนี้โอเคประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวถอดตัวดันโซ่แล้วก็ถอดซ่อนออกเลยได้เลยประมาณนั้นโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาเจ้าตัวนี้ออกแล้วเนาะก็ออกมาก็มาเรียงไว้มีประเกนมีบูทมานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเจ้าน็อตตัวนี้นะน็อตล็อกแคมนะครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์8ก็ไขออกปกติเลยก็เช่นเคยครับใช้ประแจจิ๋วจะง่ายกว่านะครับเบอร์8เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอแกะก่อนก็โอ้ยเห็นงานแค่นี้นะเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันเว้ยโอเคครับก็ถอดแคมออกมาแล้วเนาะตอนถอดมาผมจะให้อยู่ในท่าทางนี้นะตอนแรกเนาะตอนที่ตั้งมาร์กนะครับก็มันจะอยู่ท่านี้นะครับแต่ทิศการดึงแคมออกง่ายๆนะครับก็คือพอเราถอดน็อตล็อกแคมแล้วเราให้เฉียงแคมมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับให้ไอ้หมุดตรงนี้เนี่ยหมุดด้านหน้านะครับเนี่ยหมุดเนี้ยมันเฉียงลงมานิดนึงนะครับอย่างนี้แล้วก็เอาไขควงแบนงัดตรงนี้ครับมันจะอยู่กับแข้งมันจะมีจังหวะงัดพอดีเลยเบาๆครับปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับเวลาใส่ก็คงจะเฉียงเข้าอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดิมก็ใส่เข้าไปนะครับก็นี่เลยแคมเดิมก็ผมก็ดูไม่เป็นนะครับว่าแคมเดี๋ยวขอปิดแฟลชก่อนแคมเดิมนะครับนี่ครับมันก็ดูใหญ่ใช่ย่อยแล้วนะยังยกได้อีกเนาะไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวลดแรงตอนสตาร์ทนะครับก็แคมซิ่งก็คงไม่มีนะตัวนี้ก็น่าจะหายไปนะครับเดี๋ยวมาเทียบกับแคมซิ่งเลยโอเคอันนี้ก็เป็นแคมเดิมเนาะตัวนี้เป็นแคมแต่งนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงโอ้ดิ้นทำไม มันลื่นมากเลยนะก็แคมที่ของช่างพัดนี่ก็จะมีลูกปืนมาให้อย่างนี้นะครับก็ดีแล้วครับเราไม่ต้องไปหาอัดนะครับแต่ส่วนตัวรถกำลังอัดตอนสตาร์ทก็ไม่มีนะครับของแต่งก็ไม่ต้องใช้หรอกเอาจริงๆก็ประมาณนี้เลยโล่งๆอย่างนี้นะครับส่วนอัตราการยกก็โอ้โหนี่เขามีแบบไอ้ยิงเลเซอร์ไว้ด้วยนะบวก3อะไรสักอย่างนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนี้ผมดูไม่เป็นนะครับแต่ท้องแคมสังเกตดูก็จะเท่าๆเดิมนะครับเพราะว่าเขาทำมาให้ใส่ชิมเดิมได้นะไม่ต้องไล่ชิมให้เหนื่อยนะครับประมาณนั้นเลยโอเคก็เดี๋ยวใส่กันเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับก็ใส่เข้าไปนั่นแหละนะฮะโอ้ยน้ำระหยดวะโอเคขอตัวใส่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงนะนี่เลยครับเดี๋ยวเปิดแฟลชนิดนึงก็อย่างที่บอกครับผมใช้วิธีเฉียงลงแบบนี้นะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนี่ครับหมุดมันจะอยู่นี่นะครับเดยเฉียงลงแบบนี้นะถ้ามองแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอย่างง่ายๆนะครับค่อยๆยกซ้ายยกขวาเบาๆแล้วความเฉียงก็ประมาณนี้นะครับเฉียงประมาณนี้เนี่ยตรงนี้ผมก็จะโยกประมาณนี้โยกไปโยกมานิดเดียวเข้าเลยครับเข้าง่ายๆด้วยเข้าไม่ยากเลยแบบนี้เลยนะครับเข้าไปปึ๊บเลยแล้วก็มาจับดูครับระยะห่างของคิมวาล์วตอนศูนย์ใต้บนโอเคครับประมาณเดิมเลยประมาณนี้เลยนะครับก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรก็ใส่ตัวล็อกแคมก่อนนะครับใส่ตัวล็อกแคมเสร็จก็ใส่เฟืองนะครับใส่เฟืองเสร็จก็ใส่ตัวดันโซ่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมทำรวดเดียวเลยแล้วกันนะก็ทำย้อนกลับมาแหละผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ตั้งมาร์คให้ตรงนะอย่าลืมล่ะประมาณนั้นโอเคขอใส่ก่อนโอเคครับมาดูกันนะผมใส่รอบแรกผมยังไม่ได้ก็เดาใส่เข้าไปนะครับไม่รู้จะแม่นพอหรือเปล่านะตอนนี้ไม่น่าตรงมาร์กนะครับเลยมาเยอะเลยนะเห็นไหมมาร์กอยู่นู่นสีดำสองผมอยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมต้องขยับลงไปโอเคอย่างนี้ก็ง่ายแล้วครับดูเห็นมาร์กมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลย
โอเคครับมาดูกันรอบ2อย่าเพิ่งตกใจนะผมไม่ใส่ตัวน็อตล็อกแคมนะครับผมเลือกที่จะใส่มาร์กก่อนนะใส่ครั้งที่2ก็ดูจะเฮ้ยมันเท่าเดิมเลยวะเฮ้ยใกล้เข้ามาแล้วป่ะโอเคอีก3เฟืองนะ3เฟืองก็จะถึงตรงมาร์กนะครับโอเคใส่ต่อใส่ต่อโอเคครับก็ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่นะเข้ามาดูมาร์กโซ่นะครับเฮ้ยผมว่าผมขยับแล้วนะทำไมมันอยู่เท่าเดิมวะเฮ้ยไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมว่าผมขยับทุกรอบนะเลื่อนหมุนลงมาทำไมมันกลับมาอยู่เท่าเดิมอีกแล้วงงเว้ยโอเคเดี๋ยวผมลองอีกทีดิโอเคผมมาดูอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ปัญหาคือไอ้รอยดำที่ขีดไว้มันไปไหนวะมือไปโดนหายไปนะพอจะเห็นแล้วครับต้องย่นเข้าไปอีกนิดนึงข้างบนยังพอมีนะเศษๆนะโอเคเดี๋ยวย่นอีกนิดนึงโอ้โหก็โอเครอบหนึ่งดูที่มาร์คอยู่ไหนละอีกเฟืองนึงเว้ยข้างบนมันน่าจะอีกเฟืองนึงนะครับใช่ไหมรอยดำอยู่ด้านหลังเนาะไม่ใช่ด้านหน้านี้นะครับเฟืองนึงอีกแค่ข้อเดียวข้อเดียวเลยเห็นรอยดำๆไหมอาจจะจางนิดนึงนะข้างบนตรงเป๊ะนะครับส่วนข้างล่างรอยดำๆก็จะอยู่หมุดล่างนะตรงเป๊ะนะโอเคตอนนี้มาร์กตรงแล้วนะน่าจะตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คตัวทีอีกทีนะครับมาเช็คตรงนี้อีกทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวใส่น็อตสักตัวกันหลุดเนาะแล้วก็มาเช็คตัวทีตรงนี้นะอีกครั้งนึงกันพลาดนะครับก็ค่อยๆทำไปนะเพราะเราไม่ได้ชำนาญนะครับส่วนเมจิกนี่ขนาดผมเอาน้ำมันเช็ดน้ำมันออกแล้วก็ทาเมจิกแล้วก็ยังแบบยังไม่ได้นะครับมันยังหลุดง่ายเลยก็หาเมจิกดีๆแล้วกันถ้าได้เมจิกมาร์คเครื่องก็จะดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำต่อก่อนโอเคครับตอนนี้ผมตั้งมาร์คตัวทีนี่ครับมาตัวทีนะอาจจะแสงส่องเข้าไปมากไปหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดแฟลชโอเคแล้วก็มาดูที่เฟืองนี่ครับผมจะมองยากนะว่ามันจะขนาดหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องกะด้วยสายตานะครับแต่ถ้าดูจากสายตาก็ขนาดแหละก็ดูยากอยู่นะครับถ้าดูอย่างนี้แต่ก็โอเคขนาดหัวน็อตขนาดขนาดหมดเลยนะครับก็ทางที่ดีนะครับใช้ปากกามาร์กดีที่สุดนะครับชัวร์ดีนะครับเพราะว่าดูยากมากเพราะเราไม่ได้ถอยเครื่องออกมามันจะเล็งยากนะครับให้ตรงมาร์กนะครับก็คือขีดนู้นน่ะขีดที่ใบนะครับมันจะต้องขนานกับตัวนี้นะครับตัวฝาตรงนี้นะตรงข้างล่างบนเลยประมาณนั้นแต่ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยไม่ได้ดูผ่านกล้องนะครับมันจะขนานแต่ดูผ่านกล้องดูยากมากบอกเลยว่าดูยากมากทำมาร์กดีที่สุดโอเคผมก็ล็อกน็อตนี่แล้วนะครับล็อกเรียบร้อยน็อตเดี๋ยวอะไรจิ้มน็อตตัวนี้อย่าลืมนะน็อตแข็งไอ้น็อตแคมนะครับน็อตล็อกแคมแล้วก็น็อตสองตัวนี้โอเคตั้งมาร์กตรงต่อไปก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับก็ตามนั้นเลยใส่กับตามเดิมตัวทีตรงเนาะตัวทีตรงโอเคส่วนตัวตั้งโซ่ตัวนี้นะครับก็ใครสะดวกหยอดน้ำมันก็หยอดนะครับหยอดลงไปในรูนะในรูตัวตั้งโซ่เนี่ยหยอดให้เต็มเลยนะครับเวลาสตาร์ทครั้งแรกแล้วมันจะไม่ดังนะครับแต่ผมวันนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องนะเดี๋ยวผมก็จะใส่แบบไม่ได้หยอดน้ำมันนะครับก็จะข้อสำคัญเลยคือสตาร์ทครั้งแรกห้ามเบิ้ลนะครับห้ามเบิ้ลเลยก็รอให้น้ำมันมันลงมาเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะเงียบเองนะครับก็แค่นั้นเองโอเคใส่ต่อก็ใส่ปลั๊กเกนแล้วใส่ฝาปิดลงไปเท่านั้นไม่มีอะไรมากครับโอเคตรงนี้ก็ตั้งโซ่ราวลิ้นเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ตั้งโซ่ราวลิ้นใส่ตัวโซ่ราวลิ้นเรียบร้อยนะครับก็เทคนิคนิดนึงพอดีมันจะไม่ได้วางแล้วมันจะลงได้เลยนะครับมันจะมีตัวบูทเนี่ยมันจะดันอยู่กันอยู่นะครับมันจะลอยเวลาไขนะครับก็ให้ไขลงให้พร้อมๆกันทั้ง2ฝั่งนะครับให้ลงทีละนิดแล้วก็ลงทีละนิดสลับไปสลับมาจนลงจนสนิทแล้วครับแล้วก็ไขล็อกให้ตึงมือนะครับคืออย่าไปไขลงข้างเดียวจนสุดก่อนเนาะเดี๋ยวจะทำให้แผ่นเนี้ยแตกได้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะค่อยๆไขกันให้ดีนะครับอย่าใจร้อนโอเคตอนนี้ผมก็ใส่ตั้งโซ่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวประกอบฝาได้เลยก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวใส่น็อตลิ้นเร่งให้เข้าที่นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ผมโอออกมานะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอากลับใส่ที่เดิมประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ใส่ฝาก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวผมขอประกอบฝาเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตอนเข็นรถลงไปสตาร์ทเนาะโอเคครับก็มีทริคเล็กๆออกมาอีกแล้วนะครับประสบการณ์ตรงจากเจ้า Forza 300คันเก่าของผมนะก็คือเจ้าน็อตเนี่ยครับน็อตฝาซึ่งต้องระวังให้ดีนะครับเราอย่าไปไขจนเกินแรงนะครับเวลาเราไขมาหลวมๆเนี่ยเราพอมันหยุดกึกเนี่ยเราใช้แค่นิ้วโป้นะครับดันอึ๊บพอหยุดเลยนะครับอย่าไปต่อนะครับบอกเลยแนะนำเลยครับเนี่ยพอหลวมมานะครับปึ๊บแล้วก็นิ้วโป้นิ้วเดียวนะครับดับปลายไว้ดันอึ๊บพอครับห้ามไปต่อเด็ดขาดนะครับขาดง่ายมากไอ้น็อตตัวเนี้ยนะครับขาดง่ายมากบอกเลยว่าขาดโคตรง่ายผมตอนเจ้า300ผมทำขาดมาแล้วนะครับไขไม่รู้เรื่องนะครับก็แล้วก็ส่วนเจ้าโอลิงตัวฝานะครับก็พยายามใส่ให้ลงรอยนะครับแล้วค่อยๆใส่ลงไปช้าๆแล้วเอานิ้วจับด้านล่างนะครับเช็คดูว่ามันเข้าไปด้านในไหมหรือว่ามันอยู่ขอบพอดีละก็ระมัดระวังนะถ้าใส่แล้วมันทับกันเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันรั่วไหลเป็นน้ำตกเลยนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นตอนแรกนะขี่สักพักแล้วมันจะไหลเป็นน้ำตกเลยนะครับถ้ามันพับอยู่นะประมาณนั้นเลยก็ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยก็เหลือใส่น็อตเบอร์12ตัวนี้ก็จบแล้วโอเคใส่หัวเทียนก็จบโอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องได้แล้วก็เงียบกริบนะครับพ่อผมใส่จุกลดเสียงนะที่ปลายท่อมันก็เลยเสียงดังแปลกๆหน่อยนะนี่ฮะใส่จุกเข้าไปนะจะได้ยินเสียงเครื่องชัดๆนะครับก็ฟังเสียงเครื่องกันก็ค่อนข้างจะไม่มีเสียงแคมดังเลยนะครับเงียบกริบเลยทุกอย่างโอเคเลยนะครับไม่มีรั่วซึมเลยกลับได้สมบูรณ์แบบนะก็พยายามจับดูนะครับก็ไม่มีรั่วซึมนะปกติเลยเสียงแคมก็ปกติเลยนะครับลองตอนนี้เสียงตัวดันโซ่เงียบไปแล้วนะครับตอนที่มันดังตอนสตาร์ทตอนแรกมันจะเหมือนเสียงท่อรั่วนะครับดังฟุ๊บ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 แล้วพอแป๊บเดียวครับไม่กี่สิบวิก็เงียบไปแล้วอันนี้ก็น้ำมันน่าจะเดินเต็มเครื่องแล้วก็ดูติดมือดีนะครับยังไม่ได้เบานะเบาเดี๋ยวต้องใส่เบาะก่อนนะอันนี้ก็แค่เอารถมาสตาร์ทดูเดี๋ยวใส่เบาะไปลองกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมไม่เอาเบาะมาใส่ก่อนเนาะยังไม่ต้องใส่หรอกโอเคผมก็ไปขี่มาคร่าวๆนะครับไปลองมาแบบเบื้องต้นไม่ได้บิดแรงอะไรนะอันดับแรกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแคมตัวนี้นะครับก็คือเสียงเครื่องเสียงท่อเปลี่ยนเสียงไปเลยครับคนละเสียงเลยคนละเสียงเลยเอาจุกลดเสียงออกแล้วนะก็คนละเสียงเลยมาแล้วตะกี้ก็พอดีฝนมันตกนะครับผมก็ไม่กล้าบิดแรงนะแล้วก็ไม่ใส่ U-box ได้เนี่ยเละไปหมดเลยเดี๋ยวต้องเช็ดนะครับขี้โคลนยันนู่นเลยก็อัตราเร่งโอ้บอกเลยว่าโคตรติดมือมากครับนี่ขนาดลิ้นเดิมนะลิ้นเดิมท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาทำกันทีละอย่างเนาะโอเคผมก็ค่อยๆทำไปทีละอย่างแต่แค่แคมตัวเดียวก็มีผลประมาณผมให้กี่เปอร์เซ็นต์จากการติดมือของแคมเดิมนะก็ผมว่าขึ้นมาพอสมควรเลยจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ยากครับผมบอกไม่ได้แต่บอกเลยว่าติดมือขึ้นไม่ได้มโนกระแทกดูตะกี้โอ้โหอย่างนี้สิวะอย่างนี้เลยผมจำอารมณ์ตอนที่300ของผมนะฟอร์ซ่า300คันเก่าของผมอะไปแยงพอร์ตจำอารมณ์นั้นได้เลยแยงพอร์ตมาใหม่ๆเปิดพอร์ตเสีย 2,000 บาทเปิดพอร์ตนะครับแคมเดิมโอ้วิ่งอย่างนี้เลยติดมือเงี้ยตึงมือเลยบิดแล้วตึง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 ตลอดนะครับนี่แหละนี่เลย
แคมตัวนี้แม่งตึงจริงดึงปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยแต่ตะกี้ก็ลองใช้แค่ 5-6,000 รอบนะครับก็กระแทกเบาๆนะรีสนมันลื่นรถก็มอไซค์ตะกี้ออกไปมอไซค์ล้มแล้วมอไม่ใช่รถผมนะเรามีรถคนอื่นล้มนะครับทางมันมีขี้โคลนแล้วนะก็ล้มผมก็เลยไม่กล้าซัดนะครับแล้วก็เละเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวเช็ดนะฮะเช็ดล้างจริงๆหน้าไปฉีดน้ำยังเลยก็มาสรุปกันหน่อยดีกว่ามาสรุปกันหน่อยดีกว่าก็แคมช่างพัดนครสวรรค์ก็ไม่ได้โฆษณาให้ช่างนะแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นการโฆษณาไปด้วยหรือมั้งนี่ของผมก็เป็นตัวนี้นะครับ P3 บวกนะครับ350 P3 บวกผมใช้รหัสนี้นะผมไม่รู้ว่ามีรุ่นอื่นด้วยหรือเปล่านะครับรหัสอื่นด้วยหรือเปล่านะก็ตัวนี้ไม่ต้องตั้งชิมวาล์วนะครับใส่ได้เลยวิ่งได้เลยนะครับก็ตามที่ผมทำให้ดูนะก็พยายามทำให้ละเอียดนะครับก็ประมาณนั้นเลยก็ถือว่าเห็นผลอยู่เดี๋ยวขอใช้สักวัน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใส่เฟืองท้ายกันนะครับเดี๋ยวลองอัดดูว่ามันจะสุดแค่ไหนนะครับเจ้าแคมตัวนี้นะกับลิ้นเดิมคอกองเดิมนะแล้วเราเดี๋ยวมาใส่ทีละอย่างแล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงว่ารถมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับอีกอย่างนึงตอนนี้หัวฉีดเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมคงอาจจะขยับหัวฉีดนะแต่ดูก่อนเดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้ขยับเร็วๆนี้ผมยังจะไม่ได้ขี่แช่นะครับเพราะกลัวมันจะบางเกินไปนะครับเดี๋ยวรอผมสั่งเจ้าอะไรนะ Super Connect อะไรของ ECU Shop นะครับ ECU Connect Super Connect อะไรสักอย่างเนี้ยแหละครับเอามาเพื่อเป็นการวิเคราะห์นะครับว่ารถหนาบางอะไรยังไงนะครับอีกทีนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่หัวฉีดกันโอเคประมาณนั้นก็ต้องทำอย่างมีหลักการนะครับช่วงนี้ผมก็ยังไม่ซัดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เครื่องร้อนเพราะมันต้องบางแน่นอนเพราะตอนนี้เติม E20 เต็มถังเลยผมว่าบางแน่นอนเดี๋ยวผมจะเติม95ผสมเข้าไปด้วยนะเพื่อให้มันไม่บางนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้มีน้ำมันอยู่เท่าไหร่วะครึ่งถังเดี๋ยวอีกครึ่งถังนะครับผมจะเติมเป็น95เนาะเพื่อกันน้ำมันบางนะครับเพราะหัวฉีดเดิมบางแน่นอนตอนที่ผมซื้อช่างก็บอกว่าบางต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับประมาณนั้นโอเควันนี้ก็คงได้เห็นวิธีการใส่นะครับอาจจะไม่ได้มีช่วงจังหวะตอนไขนะครับเพราะว่ามันคับแคบบ้างเลยจะถ่ายยังไงก็ถ่ายยากมากเลยครับคือมุมไหนเนี่ยมือดูมือผมดิแค่มือลงไปก็บังทั้งหัวลูกสูบและทั้งหัวเสื้อและก็เลยบอกเป็นจุดๆไปแล้วกันว่าเราต้องถอดจุดไหนจุดไหนตามขั้นตอนของผมนะก็มีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะเอาจริงๆก็น้อยมากๆเลยนะครับในการแกะเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะดึกพอสมควรแล้วเดี๋ยวตัดคลิปให้เลยแล้วก็จัดเลยใครอยากแรงอยากแรงแบบสเต็ปนี้นะครับก็ไปหามาใส่กันได้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย